พยานปากสำคัญเล่านาทียิงสว.แบงค์มีคนจับหน่องแต่ปล่อยกำนันนกเมาต้องหิ้วปีกไม่มีการยิงสกัดระงับเหตุเห็นตำรวจบางคนก็มีปืนที่เอวพยานปากสำคัญเล่านาทียิงสารวัตรแบงค์มีคนจับหน่องแต่ปล่อยกำนันนกเมาต้องหิ้วปีกรายการลุยชนข่าวช่อง8เมื่อวันที่11กันยายน66เปิดข้อมูลพยานปากสำคัญที่อยู่ในงานบ้านกำนันนกที่มีเหตุการณ์ยิงสารวัตรแบงค์พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงบก.ทล.เสียชีวิตโดยพบว่าเวลา 20:54 นาทีมีการสั่งวงดนตรีหยุดเล่นเวลา 21:26 นาทีได้ยินเสียงปืน4 นัดในงานทุกคนแตกกระเจิงลุกจากโต๊ะจีนพยานกับเพื่อนๆก็หลบไม่รู้ใครยิงใครแต่ได้ยินเสียงคนพูดดังพยานในเหตุการณ์เล่าว่าพอมีเสียงปืนดังมีตำรวจคนหนึ่งกระโดดตะครุบตัวหน่องท่าผามีเสียงคนตะโกนให้รีบช่วยคนเจ็บขณะตำรวจพาตัวหน่องเข้าไปในห้องกำนันนกเมาจนครองสติไม่ได้กำนันพูดกับลูกน้องว่าพากูกลับบ้านกูลุกไม่ไหวเมาจากนั้นมีลูกน้องหิ้วกำนันเข้าห้องตามหน่องไปแปลกใจไม่ได้มีการยิงสกัดระงับเหตุเพราะเห็นตำรวจบางคนก็มีปืนที่เอวผมเห็นคนร้ายที่กำลังยิงแต่ไม่ใช่นัดแรกพอได้ยินตกใจหันไปเสียงปั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 งมีคนกระโจนเข้าหาหน่องเหมือนกันล็อกตัวหน่องไปไหนมีเข้าห้องคนพาตัวคนยิงเข้าห้องก่อนแล้วกำนันมีคนพยุงไปสภาพเมาเขาบอกขับรถให้ด้วยขับไม่ไหวจากนั้นพบว่าหน่องถูกวิสามัญฆาตกรรมในที่สุดเพราะต่อสู้เจ้าหน้าที่ที่ตามไปจับกุมคลิปแม่ยายผู้กำกับการเบิ้มเผยทั้งน้ำตาก่อนลูกเขยก่อเหตุสลดได้โทรหาครอบครัวแม่ยายของผู้กำกับการเบิ้มเดินทางมารับศพพร้อมกับเผยทั้งน้ำตาก่อนที่ลูกเขยก่อเหตุสลดคาบ้านได้โทรหาครอบครัวด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติแจ้งเรื่องมือถือเมื่อเวลา 12:00 นวันที่12กันยายนที่แผนกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นสถานที่ชันสูตรและรับร่างของพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงหรือผู้กำกับเบิ้ม1ในตำรวจที่ร่วมงานวันเกิดของกำนันนกที่ตัดสินใจใช้อาวุธปืนจบชีวิตตัวเองภายในบ้านพักเมื่อวานนี้วันที่11กันยายน66นั้นโดยแม่ยายของผู้กำกับเบิ้มเดินทางมาติดต่อรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยบอกว่าจะมีการจัดพิธีสวดอภิธรรมที่กรุงเทพมหานคร1 คืนและในวันพรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนร่างกลับไปประกอบพิธีที่บ้านเกิดของผู้กำกับเบิ้มที่จังหวัดอุตรดิตถ์แม่ยายยอมรับด้วยน้ำตาคลอว่าผู้กำกับเบิ้มได้โทรศัพท์หาครอบครัวก่อนเกิดเหตุแต่รายละเอียดขอให้ไปถามลูกสาวตนดีกว่าซึ่งกำลังเดินทางมาพร้อมกับลูกชายวัย8 ขวบเมื่อถามว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงผู้กำกับเบิ้มหรือไม่แม่ยายตอบว่าเมื่อวานได้ไปที่เกิดเหตุและได้พูดกับเจ้าตัวไปหมดแล้วส่วนเมื่อถามว่าติดใจกับสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่แม่ยายไม่ตอบอะไรขณะที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงกล่าวว่ากรณีที่โทรศัพท์มือถือของพันตำรวจเอกวชิราหรือผู้กำกับเบิ้มไปอยู่กับเพื่อนนั้นเนื่องจากก่อนเกิดเหตุเพื่อนและลูกน้องได้ตามประกบดูแลเพราะผู้กำกับเบิ้มเริ่มมีอาการเลอจากความเครียดและไม่ได้พักผ่อนโดยได้พาไปทานข้าวและต้องการให้หลับพักผ่อนจึงเก็บโทรศัพท์มือถือเอาไว้ไม่เช่นนั้นก็จะมีคนโทรมารบกวนอยู่เรื่อยๆยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้อ่านเจอแล้วมือถือผู้กำกับการเบิ้มเผยคำพูดสุดเศร้าก่อนหนีจากโรงแรมไปก่อเหตุสลดคาบ้านอ่าน
เปิดผลชันสูตรผู้กำกับการเบิ้มพบหยิบปืนจากตู้ก่อนลั่นไกสเลดคาดเสียชีวิตมา 8-12 ชั่วโมงอ่านเปิดไทม์ไลน์ผู้กำกับการเบิ้มเสียใจหนักส่งทีมเฝ้าผวาเครียดสุดท้ายหนีกลับบ้านก่อนเจอศพเมียนมาตั้งเป้าคว้าทองเซปักตะกร้อศึกเอเชียนเกมหางโจทันซินโอกับตันทีมเซปักตะกร้อเมียนมาตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจประเทศจีนสำนักข่าวซินหัวรายงานความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจประเทศจีนซึ่งจะทำการชิงชัยกันระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่7ตุลาคมนี้โดยทางฝั่งของกีฬาเซปักตะกร้อทางทันซินโอกับตันทีมเซปักตะกร้อเมียนมาได้เผยว่าต้องการจะคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ในทัวร์นาเมนต์นี้กับตันทีมชายของทัพเซปักตะกร้อวัย38ปีเผยว่าเราต้องการเหรียญทองมันเป็นภารกิจที่ท้าทายแต่เราก็พร้อมจะทุ่มสุดตัวสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมียนมาส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7ชนิดกีฬาโดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้มากกว่า100คนส่วนผลงานกีฬาเซปักตะกร้อในเอเชียนเกมเมื่อปี2018เมียนมาคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนทีมชาติไทยได้มา4เหรียญทองเปิดโปรแกรมยิงสดทัพไทยลุยเอเชียนเกมไทย TBS ประเดิมช้างศึกเตะบาเรนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทีวีภูเปิดเผยโปรแกรมการถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจ2022ที่นครหางโจประเทศจีนในระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมซึ่งจะเริ่มยิงสดตั้งแต่วันที่19กันยายนนี้โดยไทย PBS ถ่ายทอดสดฟุตบอลชายรอบแรกระหว่างทีมชาติไทยพบบาเรนเวลา 14.50 ถึง 17.00 น.สำหรับโปรแกรมถ่ายทอดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ดังนี้วันที่19กันยายน2566ฟุตบอลชายไทยพบบาเรนช่องไทย PBS เวลา 14.50 ถึง 17.00 น.วันที่21กันยายน2566ฟุตบอลชายไทยพบเกาหลีใต้ช่อง5เวลา 18.20 ถึง 20.30 น.วันที่23กันยายน2566พิธีเปิดการแข่งขันช่องทีสปอร์ตช่อง5และช่อง NBT เวลา 19.00 ถึง 22.00 น.วันที่24กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง NBT วันที่25กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องไทย PBS วันที่26กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง5วันที่27กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องทีสปอร์ตวันที่28กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง NBT วันที่29กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.
และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องไทย PBS วันที่30กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง5วันที่1ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องทีสปอร์ตวันที่2ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง NBT วันที่3ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องไทย PBS วันที่4ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง5วันที่5ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องทีสปอร์ตวันที่6ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง NBT วันที่7ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องไทย PBS วันที่8ตุลาคม2566พิธีปิดการแข่งขันช่องทีสปอร์ตช่อง5และช่อง NBT เวลา 18.00 ถึง 21.00 น.